เปิด5คำทำนายของปี2564กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่หลังจากทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 มานานกว่าปีความแน่นอนคือความไม่แน่นอนตรรกะแห่งพุทธพจน์เป็นจริงเสมอแม้แต่คำทำนายในปี2563ของผู้เขียนที่มักจะมองโลกอย่างระมัดระวังแล้วก็ยังดูห่างไกลกับความเป็นจริงในปีนี้อย่างมากนั่นเพราะในปี2563เป็นปีแห่งอาถรรพ์ที่โรคร้ายแห่งศตวรรษได้มาระบาดทั่วโลกทำให้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากกว่าประชากรของประเทศไทยผู้เสียชีวิตมากกว่า1ล้านคนและกำลังจะเข้าสู่2ล้านคนในกลางปีหน้ายิ่งไปกว่านั้นโรคร้ายยังได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมการเมืองสงครามเย็นและการพัฒนาของโลกอย่างไม่มีวันหวนกลับการเปลี่ยนแปลงทั้ง5นั้นได้แก่ 1. โควิด-19 ที่ได้นำมาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีและจะทำให้เกิดรอยแผลเป็นต่อเศรษฐกิจตลอดไป 2. ประธานาธิบดีทรัมป์แพ้เลือกตั้งและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหมดยุคกระแสชาตินิยมขวาจัดทั่วโลก 3. การลงทุนโลกในภาพรวมเติบโตดีมากสวนทางกับเศรษฐกิจผลจากการอัดฉีดภาคการเงินการคลังทั่วโลกที่จะมีไปอีกพักหนึ่ง 4. สงครามเย็นที่มีแนวโน้มเปลี่ยนรูปแบบไปจากการเผชิญหน้าโดยตรงและใช้เครื่องมือเก่าอย่างภาษีศุลกากรเป็นรูปแบบใหม่ที่ใช้พันธมิตรมากขึ้นและ 5. เอเชียมีแนวโน้มที่จะผงาดขึ้นมาเป็นใหญ่แทนซีกโลกตะวันตกด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบพระสุธาพลิกเช่นนี้ทำให้ผู้เขียนมองว่าในปี2564จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่โดย5คำทำนายของปี2564ดังนี้ 1. วัคซีนจะมาช้ากว่าคาดแต่ยารักษาโควิดและเครื่องตรวจจะเป็นความหวังและผู้คนจะชินกับ New Normalแม้วัคซีนจะเป็นความหวังของชาวโลกและเริ่มอนุมัติให้ฉีดได้ตั้งแต่ปลายปี2563ในบางรายแต่การอนุมัติวัคซีนหลายรายจะล่าช้ากว่าที่คาดการไว้เช่น AstraZeneca อาจได้รับการอนุมัติในไตรมาสแรกของปีหน้าแทนที่จะภายในปีนี้ทำให้การฉีดให้กับประชาชนล่าช้าผู้เขียนคาดการว่าวัคซีนทั่วโลกจะฉีดได้เพียง2.4 ล้านโดสในครึ่งปีแรกและ4ล้านโดสในครึ่งปีหลังทำให้ผลโลกได้รับการฉีดประมาณ 2.4 พันล้านคนในปี2564หรือประมาณ 30% ของประชากรโลกที่ 7.7 พันล้านคนซึ่งจะทำให้การเดินทางระหว่างประเทศอย่างค่อนข้างยากและทำให้เหตุการณ์สำคัญอย่างโอลิมปิกในญี่ปุ่นที่เลื่อนมาจากปีนี้ยังไม่สามารถเปิดได้ทำให้เศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่ความหวังเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ยารักษาโรคโดยเฉพาะเด็กซาเมทาโซนซึ่งเป็นสเตียรอยด์และเรมเดซิเวียที่เคยเป็นยารักษาอีโบลาจะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยที่ติดเชื้อมากขึ้นนอกจากนั้นเครื่องมือทดสอบที่ง่ายขึ้นสามารถทดสอบได้ด้วยตนเองรวมถึงการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้มากขึ้นแต่การพบปะกันเป็นกลุ่มใหญ่รวมถึงการเดินทางระหว่างประเทศจะยังถูกคุมเข้มโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก 2. เศรษฐกิจจะฟื้นตัวแบบหลุมแบบช้อนแบบตัวเคโดยเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าวัคซีนได้รับการอนุมัติแต่ความเชื่อมั่นของประชาชนจะไม่ฟื้นกลับมาได้ในทันทีเนื่องจากวัคซีนต้องได้รับการอนุมัติและการแจกจ่ายทั่วโลกต้องใช้เวลาทำให้การฟื้นตัวในแต่ละประเทศแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ
1. จำนวนผู้ติดเชื้อและการได้รับวัคซีนประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับต่ำจะฟื้นตัวดีกว่า 2. การพึ่งพิงภาคท่องเที่ยวและบริการประเทศที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวและการบริการสูงจะฟื้นตัวช้ากว่า 3. ภาคเศรษฐกิจในแต่ละประเทศหากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการจะอ่อนแอฟื้นตัวช้า 3. สงครามเย็นภาค 2จากซูเปอร์แมนเป็นอเวนเจอร์ในยุคของทรัมป์สหรัฐประกาศสงครามเย็นกับจีนผ่านการรบสี่สมรภูมิคือการค้าเทคโนโลยีการลงทุนและด้านความมั่นคงโดยเน้นทำสงครามแบบฉายเดียวแบบซูเปอร์แมนเช่นขึ้นภาษีนำเข้ากับจีนและแบนบริษัทเทคจีนเป็นต้นแต่ในยุคของไบเดนสงครามเย็นจะไม่หายไปแต่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการรบแบบรวมพลเหมือนอเวนเจอร์มากขึ้นโดยในส่วนของการค้าจีนเดินแต้มก่อนหลังจากได้เข้าร่วมสนธิสัญญาการค้าอาเซบในขณะที่รัฐบาลไบเดนจะเริ่มเดินเกมในเอเชียมากขึ้นผ่านการร่วมมือกับอาเซียน TPP และ APEC รวมถึงบีบให้จีนต้องยอมทำสัญญากฎเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกันเช่นมาตรฐานสินค้าการคุ้มครองแรงงานประเด็นสิ่งแวดล้อมและการลดทอนอิทธิพลและขนาดของรัฐวิสาหกิจในเศรษฐกิจแลกกับการลดภาษีนำเข้าที่เคยขึ้นในสมัยของทรัมป์ในส่วนสมรภูมิเทคโนโลยีจะเข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจีนพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากโดยใช้เงินอุดหนุนกับเงินบริษัทขนาดใหญ่ขณะที่เผยแผ่อิทธิพลด้านเทคโนโลยีของตนให้กับประเทศกำลังพัฒนาทำให้ไบเดนมีแนวโน้มที่จะทำนโยบายสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีในสหรัฐและพันธมิตรมากขึ้นเช่นผ่อนคลายกฎหมายต่อต้านการผูกขาดเพื่อบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของสหรัฐยุโรปและเอเชียได้เติบโตขึ้นรวมถึงความร่วมมือกับด้านเทคโนโลยีกับพันธมิตรและลดนโยบายเชิงลบระหว่างกันเองเช่นเก็บภาษีดิจิตอลแท็กของยุโรปเป็นต้นกล่าวโดยสรุปสงครามเย็นในยุคต่อไปจะเป็นการหาพันธมิตรเพื่อกดดันอีกฝ่ายมากขึ้นประเทศในเอเชียจะเนื้อหอมทั้งจีนและสหรัฐจะพยายามชักจูงเข้าเป็นพวกนอกจากนั้นทั้งคู่ยังใช้นโยบายพึ่งพาตนเองโดยลดการพึ่งพิงซัพพลายเชนจากต่างชาติให้น้อยที่สุดผ่านนโยบายดวลซิคูเลชันของจีนและ Made in All of America มากขึ้นคำทำนายที่4เทคเซริเลชันหรือการเร่งตัวของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดวิกฤตโควิดที่กำจัดการปฏิสัมพันธ์โดยตรงทำให้มนุษยชาติน้อมรับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยบริษัทที่ปรึกษา McKinsey กล่าวว่าผู้บริโภคและภาคธุรกิจย่นระยะเวลาน้อมรับเทคโนโลยีต่างๆจาก5ปีเหลือประมาณ8สัปดาห์และ10ปีเหลือ3เดือนสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์โดยเฉพาะผู้บริโภคในสหรัฐและอิตาลีนั่นคือเร่งไปปี2568ถึง2573คำทำนายสุดท้ายในปี2564จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติพลังงานสะอาดที่ผ่านมามนุษยชาติพยายามลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่องในปี2558กว่า190ประเทศได้ลงนามใน Paris Agreementในการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศโลกโดยให้คำมั่นว่าจะพยายามลดการเพิ่มของอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสเทียบกับช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในปี2593จึงมองว่าในปี2564จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติพลังงานสะอาดซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมี3จุดคือ1ความต้องการน้ำมันถึงจุดสูงสุดแล้วและจะลดลงในระยะต่อไปพร้อมกับความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้น 2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุหายากและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดจะเฟื่องฟูโดยที่ผ่านมาโลกพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเกินกว่า 80% แต่นับตั้งแต่ปี2564เป็นต้นไปการพึ่งพาแหล่งพลังงานหมุนเวียนจ
จะเพิ่มขึ้นจาก 5% ของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในวันนี้เป็น 25% ในปี 2578 และเกือบ 50% ในปี 2593และ 3. การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสีเขียวจะเฟื่องฟูโดย Clean Energy Revolution จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินกล่าวคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันจะเริ่มเข้าสู่ขาลง